Zombie Apocalypse. เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปเป็กแมนนะกับเกม Stick War Saga นะครับผมวู้ฮู้ก็กลับเข้ามากันแล้วนะผมก็ Stick War 3นั่นแหละเรื่องราวก็กำลังเข้มข้นเลยป้อมไอ้ไทนะผมผู้นำของพวกเขากำลังเฝ้าบริเวณที่การระบาดนะผมทำเครื่องหมายบนแผ่นที่พาพวกเขามาหาฉันถ้าเป็นไปได้อะไรอ่ะจงมีชีวิตอยู่คุณจะมีนายพลกลับมาเพื่อช่วยเหลือคุณในชัยชนะอย่างรวดเร็วนะผมโอเคก็ต้องรักษาตรงนี้ใช่ไหมต้องอะไรสักอย่างเฮ้ยเรามีฮีโร่ด้วยว่ะโอเคก็ฮีโร่อะไรไม่สนทั้งนั้นแหละสร้างไปก่อนนะผมแล้วก็สร้างคนขุดแร่ไปคนหนึ่งนะผมแล้วก็ทำแกนเดี๋ยวจะทำแกนยึดต้องยึดป่ะไม่ได้ป่ะต้องยึดป่ะเอ้ยหอคอยอยู่ตรงนี้โอเคก็อุ้ยเราต้องกดใช้ใช่ไหมถึงก็เงิน100นะผมแล้วก็คิดตันนะผมงั้นขุดคิดตันก่อนโอเคออกมาเราเคียวรัดทั้งหลายของฉันจงออกมาอยู่นี่แล้วก็ซื้อบอกไม่สนใดๆทั้งนั้น2ตัวนี่แหละต้องยึดตรงนี้ให้ได้ก่อนมาเป็นของเราแล้วเราก็จะซื้อเจ้าเราสเปียร์ตันออกมานะผมโอเคนี่ไงยึดแล้วนะผมเป็นแผนการใหม่ล่าสุดของเราทีนี้ก็ต้องรอเพชรให้ได้150นะผมซื้อจะซื้อสเปียร์ตันออกมาได้นะผมโอเคซื้อเคียวร้านมาป้องกันตรงนี้ก่อนนะผมทีนี้ก็รอเงินนะผม100คงไม่ยากเท่าไหร่รอก่อนพวกมันจะมาอย่างนี้ผมยังนะผมเฮ้ยเงินมาเร็วๆดิเดี๋ยวเผื่อพวกมันมาเผื่อพวกมันมานี่เราเหงาใจเลยนะจะบอกให้ได้แล้วสร้างออกแม่นะผมโอ้ยรอดีเลย์นานมากแล้วอย่างงี้ว่าอะไรกูจะได้วะเนี่ยสร้างก่อนสร้างไปเรื่อยๆสร้างคนขุดแร่ก่อนอุ้ยคนขุดแร่เต็มเลยชิบหายแล้วฝั่งพวกมึงจะมาได้นี่ให้มันได้อย่างงี้สิมาๆๆกองกำลังของเราก็กองกำลังฝั่งนู้นดูซิว่าใครจะเจ๋วแน่กว่ากันรู้สึกว่าของเขานะผมไม่ใช่ของเราหรอกโอเคแต่ว่าเราก็มีความโกรธอยู่ไม่ต้องกลัวอุ้ยคนขุดแร่เยอะมากเลยนะดูดิของเรามีไม่กี่คนเองของเขามีเพียบเลยทีเดียวนักดาบกับเคียวรัสนะผมผมต้องมีนักธนูอ่ะทีนี้ต้องมีนักธนูอ่ะเพราะเรารอดีเลย์ของสเปียร์ตันหรือผมสเปียร์ตันเราจะออกมา4ตัวนะทีนี้นักธนูต้องมาแบบผมว่าโอเคก็มีเคียวรัสอยู่แล้วทีนี้มีสเปียร์ตัน4ตัวนะ เสร็จโกละทีนี้ผมมาสร้างนักดาบรัวๆเลยว่ะแต่ว่าก็ได้อยู่นะอ้าวสเปียร์ตันออกมาแล้วนะครับผมนะนี่ไงเอ้ยไปถึงมึงจะบุกเลยละเดี๋ยวเอ้ยไม่ดีละมั้งไปถึงบุกเลย มึงบุกเลยเนี่ยมึงไม่ธรรมดามึงนี่จะโหดเกินไปแล้วเอ้ยเราบังคับมันไม่ได้ด้วย เราบังคับมันไม่ได้ด้วยอ่ะตายแล้วอย่างงี้ก็ต้องเล่นกันซะหน่อยนะผมโอเคแต่ว่ามันก็ไปแล้วอุ้ยสร้างอีกที200เลยเหรอ200สร้างไม่สนใดๆทั้งนั้นฮีโร่เราต้องมีโอเคเฮ้ยผมว่าห่อช็อตแจ๋วฟ้านะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะสร้างออกมาเรื่อยๆมันสร้างได้ทั้งหมด4ตัวเลยใช่ไหมก็จนแต่ว่าจนฝ่าตัวแรกจะตายตัวแรกก็ตายไปแล้วเรียกว่าตายไปแล้วอะโอเคก็ไม่เป็นไรนักธนูต้องมานะผมมาเสริมกำลังทัพก่อนได้แค่75นะแมปนี้ไม่ได้100นะผมแต่ว่าก็โอเคอยู่พร้อมที่จะบวกลุยกันหรือยังผมไม่มีฮีโร่เลยนะเฮ้ยเราทำอย่างนี้ได้พื้นแตกเรียกว่าเจ้าจำสดๆพื้นแตกนะผมโอเคมาก็สร้างอีกออกไปอีกแล้วแต่เราควบคุมไม่ได้นี่ไงเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยดูดิควบคุมไม่ได้นะผมมันวิ่งไปเองเลยนะผมเรียกว่าสุดจัดจริงๆอุ๊ยเราก็ได้เห็นกองทัพของฝั่งมันไงอุ้ยมีอุ้ยแรงมากมีนักธนูมีจอมเวทด้วยว่ะตายแล้วว่ะเรานี่จะแย่นะดังนั้นนักธนูต้องเยอะนะผมจากที่เห็นแล้วนะผมโอเคเอ้ยมันกล้าว่ะมันกล้าก็ได้ตัวดิมาเด็ก เรียกว่านักธนูเรายิงใส่ไปเลยทีเดียวเรียกว่าสุดจัดเอาแด้นักธนูต้องมีว่ะต้องเสริมกำลังหน่อยอุ้ยน้อยคนเกินไปว่ะนักธนู ขุดแร่กันหน่อยเด้ทุกคนมันสร้างช้ามากเลยทีเดียวแต่ว่าเราก็ได้เห็นแล้วเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวออกมาอีกเรียกว่าออกไปอีกจัดเอาไว้ก่อนดีกว่าเก
็บตังค์ก่อนตังค์สำคัญตังค์สำคัญตังค์สำคัญมากเอาไว้สร้างสเปียร์ตันก่อนนะผมไม่ใช่สเปียร์ตันเด้แต่ว่าเราต้องมีสเปียร์ตันด้วยนะดูจากอาการนะผมไม่งั้นนี่พ่อมดนี่เราเสียเปรียบมากเลยนะนี่แต่เราอาจจะยิงตายหมดก่อนก็ได้นะเฮ้ยแต่มันก็มีสเปียร์ตันนะชิบหายแล้วคิดไม่ออกเลยทีเดียวว่าจะทำยังไงดีถึงจะเอาชนะฝั่งนู้นได้อ้าวมีสเปียร์ตันเอาไป2ตัวแล้วนะผมโอเคอุ๊ยมันออกไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้ด้วยเหรออุ๊ยดังนั้นถ้าอ๋อถ้าเราซื้อสุดสมมุติว่าถ้าเราซื้อจนสุดเลยเออมันจะได้ออกไปทีเดียว4ตัวเลย ถ้าเราซื้อให้สุดมันจะได้ออกไปทีเดียว4ตัวเลยโอ้เรารู้แล้วเรารู้แล้วผมรู้แล้วนะผมโอเคทีนี้แหละเอาเด้จะบุกกันก็ได้มาเด้พร้อมบวกไม่กล้านี่ ไม่กล้านี่เอาเด้โดนยิงกระเด็นกระดอนไปเลยอ่ะโอ้โหเอาเด้มันมีจอมทัพด้วยว่ะเป็นสเปียร์ตันนะผมที่มีหิมะก่อ มีหิมะก่อตัวป่ะโอเคผมสร้างจนสุดแล้วนะแต่ผมจะสร้างนักธนูจ่อไว้นะผมแล้วก็เดี๋ยวรอสเปียร์ตันผมออกมาก่อนออกมาจากเจ้าแคปซูลไม่ใช่แคปซูลหอคอยเดี๋ยวออกมาจากหอคอยก่อนเดี๋ยวเราจะบวกพร้อมกันเลยนะผมเอาให้สุดเลยทีเดียวอุ๊ยมันออกมาจากหอคอยเรื่อยๆเลยว่ะทีแรกก็นึกว่ามันจะออกมาทีเดียว มันออกมาเรื่อยๆเลยแจ๋วๆๆๆนะแต่เราก็เห็นกองกำลังมาแล้วนะตอนนี้เริ่มมีเงินจัดๆแล้วนะผมเราต้องสร้างอะไรไว้ไหมผมว่าต้องสร้างอะไรไว้หน่อยดีป่ะโอเคเฮ้ยสเปียร์ตันยังสร้างได้อีกอ่ะเออเว้ยสเปียร์ตันยังสร้างได้อีกอ่ะเราน่าจะเต็มเลยนะดูจากอาการนะผมเต็มไหมไหนขอผมดูหน่อยจะมีสเปียร์ตันวิ่งออกไหมไม่วิ่งไม่วิ่งนะครับผมไม่วิ่งนะผมโอเคเฮ้ยอยู่ๆเกมมันก็เพิ่มว่ะเฮ้ยสงสัยจะบุกแล้วอ่ะโอเคบุกกันดีป่ะบอสพวกกันเลยทะลวงไอ้ยับมันมีวงเวทได้เลยเราก็เล่นวงเวทเหมือนกันผมว่าตรงนี้มันไกลเกินไปป่ะปล่อยเลยปล่อยเลยไม่สนใดๆทั้งนั้นอ่ะเอ้ยปล่อยตรงนี้สวยสวยพี่สวยแช่แข็งให้หมดแช่แข็งให้หมดโอเคมาเลยไม่หวั่นอยู่แล้วยิงบวกกันหนีทีครับหนีทีครับอยู่ไม่ได้แล้วเกินอยู่ต่อไปเราแพ้เนี่ยวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีตายแล้วมันอึดเหลือเกินอึดเกินไปอึดกว่าที่เราคิดไว้เยอะดังนั้นกลับก่อนกลับก่อนถ้าไม่กลับอย่างนี้เราแย่แน่คุณนักธนูเราก็เยอะมากไม่ได้ก็พวกเรากลับแล้วเราต้องกลับก่อนสเปียร์ตันมันแพ้นักธนูนะผมโอเคเสร็จเราสิอย่างนี้อะไรมายืนตรงนี้ก็ตายเดี๋ยวมันกิ้งหลบได้ด้วยออกไม่สนกองทัพเรามีเราต้องมีสเปียร์ตันเป็นของตัวเองเราต้องมีสเปียร์ตันเป็นของตัวเองบอกไม่สนใดๆทั้งนั้นกองทัพเรามันยิ่งใหญ่บุกเลยเอาได้มาวัดใจกันดูซิว่าใครมันแข็งแกร่งกว่ากันโอเคเพื่อนเราไม่ช่วยเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะบวกเองยึดเขินเรียกว่ายึดเขินโอเคเดี๋ยวเรารอก่อนเดี๋ยวเราจะเก็บมันอยู่นี้แหละออกมาสเปียร์ตันของฉันแล้วก็วิ่งไปลุยโอเคมีสเปียร์ตันนำหน้าแล้วนะผมเมืองตายกูไม่สนใดๆทั้งนั้นเล่นเวทอย่างเดียวเราออกมาให้หมดนี่นะจิ้มตรงนี้เข้าไปโอเคนี่นะน้ำแข็งมาซิเอาแด้โดนแช่แข็งจนหมดแล้วสินะตายซะเถอะอย่าอยู่เลยนี่ใช้วงเวทกับฉันอย่างนั้นเลยยิงยิงยิงเก็บเก็บไปหมดเก็บไปหมดศึกธนูป่วนฟ้าไม่ไหวแล้วว่ะกลับก่อนกลับก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันแข็งเกินไปกลับกลับกลับอยู่นี้กลับอยู่นี้อุ้ยสเปียร์ตันวิ่งเร็วมากเลยทีเดียวต้องวิ่งหนีแบบจัดๆเลยทีเดียวโอเคแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่นะผมเราต้องสร้างสเปียร์ตันนะผมเอาไว้ยันนะผมเพราะว่าฝั่งหนูมีพ่อมดด้วยนะผมโอเคสเปียร์ตันกล้าเข้ามาไหมให้มันเข้ามาเลยให้มันเข้ามาเลยไม่กล้าเข้านะผมโอเคออกมาป้องกันไว้ก่อนดีเฟนส์ก่อนไม่สนไม่สน อุ้ยเราก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเพื่อนเรามันไม่ช่วยอ่ะส่วนมากมันจะวิ่งหนีอย่างเดียวเลยอ่ะพวกเราฮีโร่ก็แก๊กเหลือเกินผมไม่ยอมแพ้นะผมผมก็จะยึดตรงนี้คืนนะผม เราต้องยึดคืนเอาแด้มาบวกก็ได้นี่มาเลยเอาแด้มาเอาแล้วยึดคืนให้ได้เรียกว่าต้องเอาเป็นของเราคืนให้ได้ไม่ยอมแพ้ใดๆทั้งเล่นพ่อมดมันเลยแจ๋วแจ่มสุดๆตายหมดแล้วนะผมโอเคบวกสิครับบวกสิครับอาการนี้รอทำไมอ่ะบวก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 โอเคเอาให้ตายอุ้ยวงเวทน้ำแข็งเหรอมาวงเวทอะไรฉันไม่สนทั้งนั้นแหละปล่อยตรงนี้เลยโอเคเรายิงให้ยับอย่างเงี้ยตายหมดแน่อาการนี้
ปล่อยสวยแล้วก็กอดกอดต้องกอดเฮ้ยเอาเด้เอาเด้ยิงเข้าไปโอ้โหสเปียร์ตันเราไหววะได้แล้วนะผมชนะแล้วเป็นไงล่ะรับต่อกับมันสเปียร์ลอดนั่นคุณเหรอสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรอะไรอ่ะอ่านไม่ออกคุณตบเตาเป็นนักรบที่ดีแล้วน่าจะชื่อเราใช่ไหมชื่ออะไรซิกฟอนคุณกำลังทำอะไรเป็นผู้นำคนทรยศเหล่านี้ฉันอธิบายได้โอ้โหมีเรื่องราวด้วยอ่ะมินิซีรีส์เรียกว่าเกิดมินิซีรีส์ขึ้นนะผมโอเคหลังจากที่พ่อของคุณรวมชาติที่ยิ่งใหญ่ระหว่างการลบครั้งแรกที่อินทรามอร์เทลนะผมสิ่งต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปจนฝ่าแม่ของเธอซึ่งเป็นสตรีผู้ยิ่งใหญ่ขอให้อะไรอ่านไม่ทันให้กำเนิดคุณและพี่น้องคนอื่นๆพวกเราในฐานะนายพลรู้ดีว่าคงอีกไม่นานคุณพ่อของคุณอยากให้ทายาทเป็นผู้นำกองทัพของเขาเราขอร้องให้พ่อของคุณรักษาแนวทางเก่าคัดเลือกโดยการทดลองที่เหนือฝ่ายนะผมเขาเห็นด้วยแล้วเมื่อมองย้อนกลับไปผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดอะไรอ่ะอาชิรอนตระกูลอาชิรอนเป็นคนแรกที่สูญเสียตำแหน่งนะผมถัดมาคือเมล่านะผมจากบ้านเมลิกอะในที่สุดพวกเราก็ล้มลงทีละคนนะผมโอเคแม้แต่ฉันภักดีต่อพ่อของคุณผ่านสงครามมันยิ่งใหญ่2ครั้งวันที่แรกใส่ชุดแบบนี้เหรออาดาไคแทบจะมองไม่เห็นโลกของเขาเลยอาดาไคคือใครฉันไม่ได้อยู่นานฉันพ่ายแพ้ราวกับว่าฉันเป็นเด็กพวกเราหลายคนแตกแยกโดยนายหน้ากบฏนะผมเราถูกล่อลวงโดยหวังว่าจะใช้สิ่งที่พวกเรากลับคืนมานะผมฉันสาบานว่าจะปกป้องพี่น้องราชาไม่รับคำสั่งจากลูกนะผมโอ้พ่ายแพ้ในการต่อสู้ถึงเวลาที่ฉันต้องถอยกลับมาได้แล้วโอเคพ่อของคุณมอบหมายให้เป็นผู้นำนะผมเด็กชายไม่ได้ฝึกด้วยซ้ำไม่เคยไปโรงเรียนและที่แย่ที่สุดก็คือไม่เชื่อเรื่องวิถีแห่งหอกนะผมโอเคเอาลูกชายกษัตริย์นั่นเองนะผมนั่นคือเสี้ยวสุดท้ายก็เขาไม่ฟังลูกชายของกษัตริย์นะผมฟังแต่กษัตริย์อย่างเดียวฉันออกไปหาทางของตัวเองนะผมหลายหลายคนที่พักดีต่อฉันติดตามฉันเรากำลังค้นหาวิถีเก่าๆนะผมแต่สิ่งที่เราถูกพาไปคือบางสิ่งที่เก่าแก่สิ่งมหัศจรรย์และมันเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไปตลอดแก่นะผมไปเจออะไรวะนี่มึงไปขุดเจออะไรวะโอเคอาจจะเป็นแร่ชนิดหนึ่งเลยทำให้เปลี่ยนไปตลอดกาลเลยว่ะปรากฏว่าเราไม่ใช่คนเดียวที่โชคดีนะผมโอเคเฮ้ยไปเจอเรียกว่าพลังต่างๆว่ะพลังแห่งธรรมชาติอ่ะโอเคมีสิทธิ์พลังแห่งธรรมชาติจอกูมืดซะงั้นมารู้เรื่องแล้วนะผมได้กลับเข้ากองทัพป่ะมีสิทธิ์ก็ค้างอยู่อย่างงี้นะผมคุณจะทำอะไรกับฉันฟันเลยฉันจะส่งคุณไปเฝ้ากษัตริย์เขาจะตัดสินใจต้องส่งไปวะโอ้ขอบคุณนะเด็กน้อยความเมตตาของพระองค์จะไม่ถูกลืมนะผมเฮ้ยนี่เราก็เป็นเผ่าเป็นกษัตริย์ของเผ่าไอ้นี่ป่ะเผ่านักดาบซีราลอสอยู่ที่นั่นไหมกษัตริย์จะตัดสินชะตาของผู้ทรยศแล้วมีประหารชีวิต แล้วมีโทษประหารชีวิตโอเคเข้าใจเราไม่ได้ฮีโร่ใหม่อ่ะตายเลยเนี่ยตายป่ะไม่รู้สิ ไม่รู้แต่ก็เล่นผ่านไปแล้วนะผมโอเคได้เก็ดน้ำแข็งนะผมโอ้เป็นธนูที่แบบว่าทำให้เคลื่อนที่ช้าลงนะผมการลุกคือของทานน้ำแข็งนะผมละลายออกไปนะผมก็เราก็อยู่ภายใต้สเปียร์ตันนะผมกลายเป็นบทหนึ่งในมรดกของไอ้นี่ไปนะผมการประกาศรวมเวทมนต์น้ำแข็งเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะผมโอเคตามแผนที่พวกเราจุดหมายปลายทางต่อไปก็ปรากฏป่ามหัศจรรย์ขึ้นนะผมเราแก้ออกไปป่ามหัศจรรย์เหรอโอเคก็วันนี้คลิปวิดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็ทำการผ่านดงน้ำแข็งเข้าสู่ป่าแล้วนะผมหนองน้ำก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วอะวันนี้ก็ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้พี่ป๊อปด้วยส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโอแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ไปแล้วไฟ